อ้าวฟื้นมาอันนี้นางเอกอ้าวแล้วทำไมอ้าวย้อนกลับเวลาไปนางเอกย้อนเวลาไปปี98ได้ถ่ายภาพสวยไทม์คอยอยู่สวัสดีครับผมโจ๊กนะครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนในเพจภาษาหนังวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกชั่นเทเลอร์ครับผมจริงๆในเพจเรามีหลายคอนเทนต์เนาะเรามีคอนเทนต์อะไรบ้างพี่เอติก็มีทั้งท่านใน Facebook ก็เป็นพวกรีวิวหนังเอาไว้อ่านนะครับ YouTube TikTok ภาษาหนังเรียกชั่นเทเลอร์แล้วก็จะมีแคปซีนที่เป็นแคปซีนนี่คือไงก็คือเราเอาซีนที่เราประทับใจในหนังนะครับเป็นไดอะล็อกเด็ดๆในหนังเป็นคลิปสั้นๆแคปมาให้ดูกันบ่งบอกอารมณ์เอาไปแชร์ใน Facebook เอาไปแชร์อะไรบ่งบอกอารมณ์เราได้ควรความจำไปนิดนึงเป็นมีมต่างๆโอเคโอ้ยนี่น่าสนใจแล้วก็จะมีเป็น at the moment ก็คือ at the moment เป็นเพลงในหนังแล้วเราก็เอาภาพมาเหมือนเป็น MV เฮ้ยจริงเราชอบพวกเพลงประกอบหนังนะนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจคือส่วนหนึ่งที่เราจะจำหนังได้ด้วยก็คือเพลงเรามีอะไรอีกเรามีอะไรกันอีกคุยเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันคือก็ชวนน้องๆเพื่อนๆเนี่ยไปดูหนังเก่าดูหนังเรื่องที่เราสองคนชื่นชอบครับผมโอเคคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเรื่องหนังนี้เราก็อันนี้ก็อาจจะมีแขกรับเชิญมานั่งคุยกันเรื่องเด็ดเล็กเด็ดน้อยของในหนังไทยโอ้มีหลายคอนเทนต์ให้เลือกดูนะก็ลองเข้าไปติดตามชอบคอนเทนต์ไหนก็ลองเข้าไปดูกดดูแล้วกดไลค์กดติดตามกดติดตามจ้ะกดอันไลค์ไม่ต้องนะอยู่ใครกดอันไลค์กูแช่งเลยอ่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างวันนี้เป็นซีรีส์จาก Netflix ครับซึ่งเราเคยดูเทเลอร์ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเราดูทีเซอร์ไปรอบพี่เอ้ยจริงๆเรารีแอคชั่นตัวอย่างของ Netflix หลายเรื่องนะใช่นี่สปอนเซอร์ต้องมานะพี่ดิเอ้ยขอแค่ขนาดนี้แล้วเราต้องต่างตอบแทนกันนะขอบคุณครับอ่ะวันนี้เรามาเวลาเรียกหาเธอชื่อภาษาไทยอะ Time Call You เราเคยรีแอคชั่นตัวทีเซอร์ไปแล้วซึ่งตัวทีเซอร์เราชอบมากโคตรดีตัวทีเซอร์ทีเซอร์อย่างเท่วันนี้เป็นเทเลอร์เหรอเป็นเทเลอร์ลองดูกันเทเลอร์เป็นไงดูซิว่าเขาจะเล่าอะไรคุณแต่ Time Signal ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมันเหมือนเป็นหนังหนังย้อนยุคเป็นยุค90ด้วยฮะใช่ไหมเหมือนเป็นย้อนเวลานี่ไงมีWalkman นี่คือยุคเพลงรอยุค90แน่นอน80 90ผู้หญิงเนี่ยมึงชอบคนหล่อเฮ้ยนี่พระเอกจากไม่หล่อแต่อร่อยนะครับพระเอกจากBusiness Proposal ปกตินี่เรื่องเกาหลีนี่ปึ๊กมากสาวเบ้ารถชนอุบัติเหตุเพื่อนตายเฮียพระเอกเลยนี่อ้าวฟื้นมาอ๋อนี่นางเอกเอ้าแล้วทำไมเอ้าย้อนกลับเวลาไป1998ไม่ใช่พระเอกมันปฏิเหตุทำไมนางเอกอยู่โรงพยาบาลนางเอกย้อนเวลาไปปี98ได้ด้วยวิธีไหนอ่ะต้องไปดูกันเนาะน่าจะผ่านบล็อกแมนนะยักษ์สุขเกียที่เราเคยคุยกันในตอนทีเซอร์นะว่านางเอกมันคงพยายามเปลี่ยนอดีตนี่ไงย้อนอดีตประกอบคู่ซึ่งเราเชื่อเลยพอสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พอสใหม่นะมึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆเว้ยมันบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อ่ะทำสิ่งหนึ่งกระทบไปสิ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายมันจะพบว่าเหมือนเดิมมาดีแล้วดีที่สุดแล้วคือพระเอกมึงควรตายเฮ้ยน่าดูไอ้แต่เราชอบทีเซอร์มากกว่าตัวเทเลอร์นี่นะใช่ทีเซอร์เป็นที่อีกแล้วนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่ทีเซอร์ดีกว่าเทเลอร์ว่าเป็นอะไรกันวะทีเซอร์มันดีไซน์พี่ดีไซน์เป็นแตกแล้วฟุตเทจย้อนเวลาฟุตเทจถอยตลอดหรือคนตัดคนละคนปะก็อาจจะด้วยปะถ้าคนตัดคนละคนนะคือเลเวลต่างกันมากอันนี้น่าจะเอาพวกไดอะล็อกเอาอะไรมาให้เห็นให้รู้เยอะขึ้นแต่เพลงก็เพราะอยู่ไม่ได้มีทำอะไรให้รู้เยอะขึ้นเลยนะก็รู้เท่าเดิมอ่ะก็คือมีการสูญเสียแล้วก็มีการย้อนเวลาทีเซอร์ดีกว่าเยอะเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ซีรีส์น่าดูจังเมื่อกี้ฉากที่โดนชนอ่ะ
มันแอคชั่นมันได้เลยนะอึ้งแบบ CG CG ไม่แต่ตัวแสดงเมื่อกี้มัน CG คนอ๋อนี่เห็นไหมเป็นอีกเรื่องนึงที่หนังย้อนยุคไปในยุคที่เราเคยบอกว่ายุค90ยุค2000เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบมีเสน่ห์ดีที่สุดตั้งแต่โลกนี้ถือกำเนิดมามันเทคโนโลยีกำลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับความเครียดในสังคมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้มันเหมือนอยู่แล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะเจริญกำลังพอดีอ่ะไม่ล้าหลังจนเกินไปแล้วก็ไม่เจริญจนเกินไปอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราว่ามันเร็วไปหมดสมัยก่อนจะคุยกันได้ก็คือต้องโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญใช่ไหมถ้าไม่อยู่ก็จะไม่ได้คุยหรือก็ต้องนัดออกมาเจอกันกูเนี่ยกำเหรียญไปกำเลยนะปั่นจักรยานไปหน้าปากซอยโถที่บ้านเดี๋ยวแม่ได้โทรไปจีบหญิงเนี่ยหลายตังเราต้องไปตู้ที่มันเปียวๆเพื่อจะได้คุยได้นานมันคิดเป็นนาทีป่ะแต่ก่อนใช่สามนาทีบาทนึงว่าต้องทันป่ะทันครับทันหยอดเหรียญสามนาทีบาทไปสามนาทีบาทพอโตเข้ามาหน่อยพอเข้ามหาลัยเราเริ่มเป็นเพจเจอร์อันนั้นก็ยังน่ารักอยู่นะโทรไปพูดอะไรเสียวๆให้คอลเซ็นเตอร์ฟังแล้วก็พิมพ์เราครับเราเคยมีแฟนเป็นคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเฮ้ยมันบอกมันโทรไปจีบอ่ะมันทำงานมันแบบมันมีความสุขทุกวันเลยเออคนนั้นจะพูดอะไรอ่ะมันจะมีคนแบบตลกโทรไปอะไรเหมือนกูจีบสาวกูแบบหันมาหน่อยสิจ้ามีผู้ชายน่ารักน่ารักยืนยิ้มอยู่คือกูยืนตู้โทรศัพท์มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยใต้หลุมมหาลัยอ่ะมันหันมามันก็กลัวแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะนี่เรื่องนี้น่าดูปี98ย้อนกลับไปฟุตบอลโลกพอดีฟอง98อ๋อ98นี่ปีอะไร2023กี่ปีวะเนี่ย23 24 25 25ปี25ปีที่แล้วพระเอกดังพระเอกดังครับพระเอกดังก็พระเอกหล่อเชียวไอ้นั่นอะบิสเนสพาร์ทเนอร์น่าดูน่าดูเรื่องนี้เดี๋ยวเราเข้ามาในรายการของฉันเลยดิสรอดูกดบวกไว้ก่อนต่อคิวนะ คิวเยอะเหลือเกิน8กันยาเริ่ม8กันยาก็แปลว่ามันเอ๊ะมันตุ้มเดียวจบวะไม่ครับเดี๋ยวนี้ทำไม Netflix มันเป็นอย่างงี้วะเมื่อก่อนเราชอบ Netflix ตรงที่มันแบบตุ้มเดียวมันจบเลยนะกี่ EP ก็ช่างเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นแอร์พร้อมเกาหลีเหรอมันเป็นสองแบบพี่ถ้ายาวๆอย่างเงี้ยมันจะแอร์พร้อมเกาหลี16ตอน12ตอนเงี้ยแต่ถ้าแบบ8ตอน10ตอนเงี้ยมันเหมือนมันดีไซน์กันแล้วเราเป็นโรคจิตเว้ยซีรีส์ไหนดังๆอ่ะชาวบ้านชาวเมืองเขาชอบอ่ะส่วนใหญ่เราจะไม่อยากดูเฉยๆฮะนิ่งไว้ก่อนกูเพิ่งมาดูซีรีส์นั้นน่ะไอ้ที่เป็นทหารน่ะที่ดังเมื่อหลายปีก่อนทหารอะไร DP เหรอที่เป็นทหารรักๆหน่อยอ่ะโอ้เดี๋ยวไอ้นี่เคียวกับที่เขาแตะจีบกันในเรื่องนี้นะเขาแตะกันเพราะเรื่องนี้นะเพิ่งดู EP 8นี่แหละยิ้มไหมจิกหมอนไหมไม่น่าจะเกิดด้วยมันบางโมเมนต์ก็น่ารักแต่เราเรื่องมันอืดแล้วก็ไม่เห็นจะเชิดชูทหารตรงไหนเลยตอนนั้นเราจำได้มีข่าวที่คนเหลือนายกคนเก่าอ่ะที่อายุแก่ๆที่อายุเยอะกว่าพ่อเราหน่อยเขาเรียกอะไรนะลุงวะลุงไม่ใหญ่เรียกชื่อเลยอีลุงเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเยอะเหลือเกินอีลุงเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยละครไทยคนทำเรื่องเกี่ยวกับทหารบ้างนะได้เชิดชูทหารว่าทหารปกป้องเสียสละเพื่อชาติใครขอมึงเฮียมึงก็ได้เงินเดือนเมื่อก่อนก็มีผู้กองยอดรักแต่ก่อนโอ้ยนั่นเฮียละครตลกเสพผู้กองก็เล่าชอบตลกเฮียในร้อยสายดาวอย่างเงี้ยโอ้โหร้อยสายดาวไม่ใช่ดาวต้องไปกาชาติโอ้อ่ะเรื่องนี้น่าดูครับผมเราอยากดูตั้งแต่ทีเซอร์ละเดี๋ยวก็แปดกันยาแปดกันยาครับผมถ้าใครใจร้อนก็ดูไปเลยแต่ถ้าใครชอบแบบดูทีเดียวจบหรือทีเดียวหลายๆตอนก็ปล่อยเขาสักพักหนึ่งให้เขาแต่ให้เขาเป็นนิ้นทีเซอร์ทีเลอร์เทเลอร์แล้วอยากดูเนี่ยไม่รอดหรอกใช่เดี๋ยวก็ต้องไปเจอในฟีด Facebook โหล่าสุดเราโดนโพสกันเราโดนมาสเกอร์ตกจริงๆช่วงนี้งานเยอะมากนะแบบเลิกงานดึกมากนะแต่ก็ต้องดูหน่อยอ่ะกูกลับไปดูตอนเที่ยงคืนกลับไปดูตอนตีหนึ่งเนี้ยแล้วแบบโอ้ยแย่หยุดไม่ได้อีกตีสองพรุ่งนี้ต้องประเทศสิบโมงเนี้ยเหนื่อยแต่สนุกแซงคิวพับ
แต่นั้นมันมีกำลังใจตรงแค่7 EP อันนี้ไม่รู้มีกี่ EP น่าจะ16นะอืมประมาณน้อยมากนะซีรีส์ที่16 EP เราจะดู16 12ถ้าเป็นประมาณเป็นแบบ16 EP นี่เราส่วนใหญ่เราจะไม่ดูเลยนะอืมยาวไปใช้เวลาเยอะถ่ายภาพสวยอ่าไทม์คอยอยู่โอเคเจอกันแน่นอนเจอกัน